นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิคำว่าทถาคตทถาคตามีหลายความหมายเหมือนกันนะพระพุทธองค์อธิบายว่าทถาคตเป็นผู้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงมั่งรู้จักทุกภพทุกภูมิรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นแต่มีความตามรากศัพท์มีความหมายว่าพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพระตถาคตสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นในสมัยก่อนที่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อชารุ่นแรกๆเนี่ยบอกว่าจะศรัทธาท่านมากเพราะท่านเป็นผู้นำในการปฏิบัติท่านไม่เคยขอให้ใครทำสิ่งที่ท่านเองไม่ได้ทำแล้วท่านก็ยังทำมากกว่าลูกศิษย์ที่ซ้ำไปนั้นเราเป็นพุทธมามกะแล้วเราต้องมีส่วนของทถาคตด้วยนี่คือเป็นแสดงความเป็นพุทธและแสดงความศรัทธาแสดงความจริงใจต่อพระศาสนาด้วยการปฏิบัติหลักความจริงหลักภาษาก็ไม่ตรงกันทีเดียวภาษาเป็นสิ่งที่พยายามสอให้ถึงความจริงแต่ก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะธรรมดาบางสิ่งบางอย่างต่างกันในแทนภาษานิดหนึ่งแต่ในชีวิตจริงมันต่างกันมากอย่างเช่นคำว่ากำลังจะกำลังจะปฏิบัติคำนี้กับกำลังปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันแค่คำว่าจะจอจานสระออ่างในสองตัวนะแต่ความแตกต่างระหว่างปฏิบัติกำลังปฏิบัติกับกำลังจะปฏิบัติเนี่ยมันห่างไกลมากวันหลายคนที่ไม่ปฏิบัติเขาปลอบใจว่าใช่นี่ก็ไม่ปฏิบัติก็จริงแต่เขากำลังจะปฏิบัติเหมือนกับคล้ายกันได้ 90% ได้กำลังจะละบาปกำลังจะบำเพ็ญกุศลและแสดงว่ายังไม่เริ่มสิกำลังคิดจะแต่ว่าเป็นสิ่งที่นานุโมทนาที่พวกเรากำลังปฏิบัติในการปฏิบัติเริ่มต้นโดยการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและการขอศีลการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในภาคปฏิบัติคือเราถือตัวรู้จะเข้าถึงตัวรู้เรียกว่าผู้รู้
ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นที่พึ่งการธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปิดเผยความจริงเป็นแนวทางนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วก็ถือเป็นที่พึ่งส่วนสังฆะในภาคปฏิบัติเอาสาระสำคัญคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประสิ่งที่ทำให้สังฆะคือสังฆะก็คือการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนั้นเรามีความเพียรพยายามที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนถือว่าเรามีสังฆะสังฆคุณอยู่ในชีวิตเราแล้ววันไหนและที่เรากำลังทำความเพียรในการป้องกันไม่ให้บาปอกุศลครอบงำจิตใจมีความเพียรที่จะระงับบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีความเพียรพยายามจะปลูกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้แล้วขณะไหนเวลาไหนที่เราเพียรพยายามพัฒนาบำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นแหละคือเรามีส่วนแห่งสังฆคุณหรือสังฆคุณกำลังปรากฏอยู่สังฆคุณปรากฏด้วยสัมมาวายามะด้วยความเพียรถ้าเราเอาสังฆะคือพระอริยเจ้าเป็นที่พึ่งในภาพปฏิบัติก็ห่างไกลแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าองค์ไหนเป็นพระอริยไม่ใช่พระอริยเจ้าเนื่องจะเอาสถาบันเป็นที่พึ่งมันก็ได้ในระดับหนึ่งในระดับสมุดแต่พอเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติเราเอาสังฆคุณเราเอาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าได้เป็นที่พึ่งนั่นในการเริ่มรีทรีตเราจึงพุทธังสารนังกัจฉามิเป็นต้นเพื่อเป็นการยืนยันเป็นการทบทวนการเตือนสติและที่สำคัญก็เป็นการตั้งเข็มทิศเอาไว้พอเราขอถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเราจึงขอศีลศีลคือการฝึกกายวาจาเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วหรืออยู่ในกรอบของศีลซึ่งเรารับมาด้วยความสมัครใจพวกเราระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อที่เรากำลังรักษาอยู่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ทำร้ายใครความปิติก็เกิดขึ้นได้ข้อที่สองแล้วเราจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราที่เรารักษาศีลห้าเป็นประจำเราเอาเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ถือของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้แต่ได้นิดเดียวไม่ได้สนใจอะไรของใครเลยนี่ก็เป็นความงดงามนี่คือศีลธรรมที่เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติตามสิกขาบทบทสิกขาหรือสิกขาบทบทฝึกหัดทำให้เกิดศีลภายในศีลธรรม
ี่เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้สนใจเพศตรงข้ามจิตใจไม่ได้หมกมุ่นอยู่ในกามกายวาจาเราบริสุทธิ์ถ้าเราระลึกถึงความงดงามของชีวิตพรหมจรรย์ของเราในปัจจุบันถ้าเราคิดเป็นปิติก็เกิดขึ้นได้เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้พูดกับใครเลยเราไม่ได้โกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดร้ายเลยถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆและชั่วคราวเอการดำเนินชีวิตอย่างไม่พูดสิ่งที่ไม่สมควรพูดเลยโอ้มันงดงามเหลือเกินแต่เราคิดเป็นในชุดนี้ปิติก็เกิดขึ้นได้เราอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องเสพสิ่งเสพติดต่างๆเราเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องหนีจากอารมณ์ด้วยเราด้วยยาเสพติดด้วยยานอนหลับอะไรเป็นต่างๆนานาเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องแก้อารมณ์ด้วยสิ่งนอกตัวแต่เราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะศึกษาธรรมชาติคืออารมณ์คิดในแค่ข้อนี้นี่ปิติจะเกิดขึ้นได้งั้นพออยู่ที่นี่ไม่ท่านข้าวเย็นน้อยคนที่จะยอมน้อยคนที่จะกล้าแต่เราทำได้เรากล้าทำมันก็น่าภูมิใจเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องสนใจเรื่องหน้าเรื่องตาไม่ต้องดูหน้าในกระจกไม่ต้องสนใจเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์กับใครไม่ต้องหาความสนุกสนานต่างๆนานาเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อจะศึกษาตัวชีวิตเพื่อจะมีปัญญาในการเพิ่มคุณภาพชีวิตยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นเราพิจารณาในศีลข้อนี้และความสำรวมการเสียสละของเราในข้อนี้ก็ทำให้เกิดปิติได้เหมือนกันเราไม่หาความสุขกับการนอนหลับเราก็นอนแค่เท่าที่จำเป็นเราก็เห็นคุณค่าของการมีสติว่ามากกว่าการหมดสติเรื่องเตียงจะสูงจะต่ำเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ความสะดวกสบายและการหาความสุขจากการนอนหลับนี่เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้มาเพื่อนอนหลับสบายๆเพราะก็รู้กันอยู่แล้วว่ามาอยู่ที่นี่ก็นอนแปลกที่ด้วยแล้วก็นอนกับแม้คงไม่ได้นอนคนเดียวหรือไม่ได้นอนในที่ชวนให้หลับบางทีก็มีเสียงรบกวนมั่งอะไรมั่งแต่เรายอมทุกคนมาอยู่ที่นี่ก็ยอมรู้ล่วงหน้าว่าก็คงเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนแห่งแกนอนก็คงไม่ได้มาแต่เราก็มาที่นี่โดยการเสียสละยอมลำบาก
ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมสวยงามแล้วก็จัดสถานที่ไว้ให้ดีมากมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจและไม่ค่อยถูกใจต้องมีแน่นอนแต่ว่ายังไงๆเราก็จะต้องอยู่ตรงนี้ได้มาหน้าภูมิใจคือการภาวนานะเราเหมือนกับการรักษาโรคมันมียาดีๆที่เราใช้เป็นประจำคือลมหายใจแต่ว่าบางครั้งในจิตมันก็ยังไม่พร้อมเราไม่อยากจะอยู่กับลมต้องหาทางอื่นแล้วหนทางอื่นส่วนมากจะเน้นในการสร้างปิติให้เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้ปิติและธรรมปิติเกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วคือคุณงามความดีของเราเช่นศีลานุสติคือการระลึกอยู่ในศีลธรรมของตัวเองชาวบ้านหรือว่าญาติโยมคนไม่เข้าวัดที่เขาก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของศีลหรือไม่เห็นโทษของการผิดศีลแต่ที่สำคัญคือไม่เห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลโดยเฉพาะในความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาและปิติที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอในเมื่อเราระลึกอยู่ในศีลธรรมของตนมีศีลแต่ละข้อนะถ้าเราจิตใจกำลังฟุ้งซ่านมันยังมีอยากคิดโอเคเราคิดอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งเราก็ไม่เบียดเบียนเราลองระลึกอยู่ในโอกาสที่เคยมีความกดดันและความยั่วยุคิดที่จะผิดศีลแต่เราชนะใจตัวเองได้เอาเรื่องนั้นมาคิดทบทวนดูโอ้โหน่าภูมิใจน่าวันนั้นนะคนอื่นเขาก็อยากให้ทำเรียกว่าสิ่งแวดล้อมชวนให้ทำการรักษาศีลในวันนั้นยากมากแต่สุดท้ายเรารักษาศีลข้อนั้นไว้ได้โอ้โหเป็นความสุขนะศีลห้าข้อนะศีลห้ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เรารักษาทั้งห้าข้อมันมีความรู้สึกมันเป็นลูกที่ดีของพ่อในพ่อก็ไม่ได้ขออะไรจากเรามากมายในขอแค่ห้าศีลห้าข้อเท่านั้นเองแม้แค่นี้เราให้ทันไม่ได้แล้วในเราคิดอย่างนี้ว่าเราสิ่งที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าโอ้โหเนี่ยพูดไม่ถูกมันมากเกินไปที่จะบรรยายได้แล้วสิ่งที่พระองค์ก็ขอจากเรานี่ก็ไม่มากนี่ศีลห้าข้อนั้นถ้าเราเอ๊กินดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์นิดๆน้อยๆมันก็ไม่ผิดอะไรมากใช่มันเหมือนกับภาชนะที่มันร้าวนิดนึงมันรัวนิดนึงอันไหนที่มันรัวนิดนึงมันนานมันก็รัวได้มากนะถ้าเรือนี่มันมีรูนิดนึงไม่นานก็จมดังนั้นศีลจะไม่ใช่ข้อบังคับ
ไม่มีใครบังคับเราได้หรอกไม่ใช่ข้อห้ามแต่มันเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงามและคนเราโดยปกติชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอแล้วมีอายุมากขึ้นผู้ที่จะกล้าตักเตือนว่ากล่าวก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆผู้ที่เกรงใจไม่กล้าพูดต่อหน้าเอาแต่นินทาหลับหลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ที่ถือศีลเป็นหลักใหญ่ก็มีมาตรฐานที่เป็นกลางที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดไม่มีข้ออ้างได้มันชัดเจนเลยว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกศีล5ข้อจึงเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยถึงแม้ว่าเราผิดพลาดเป็นครั้งคราวทำอะไรแบบโง่ๆก็ตามแต่เราก็ยังมีความสบายใจได้ว่าถ้าศีล5ข้อนี่ไม่ขาดไม่ตกนรกก็พยายามเป็นเรื่องแก้ได้ท่านจึงว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราณเมื่อเราสามารถบริหารกายวาจาภายในกรอบที่เรารักมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความสมัครใจด้วยปัญญาที่เห็นโทษในการไม่รักษาศีลแต่ละข้อเห็นคุณเห็นประโยชน์ต่อตัวเองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมจากการรักษารักษาแล้วจิตใจก็ปลอดโปร่งขอให้เราสังเกตดูในเวลาเรานั่งสมาธิและจิตใจเราไม่สงบเมื่อมีอะไรอยู่ในสมองที่เราปล่อยไม่ได้ส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องกายวาจาในชีวิตประจำวันเรื่องการกระทำการกระทำของเราการกระทำของคนอื่นคำพูดของเราคำพูดของคนอื่นไม่ใช่เรื่องนามธรรมเองเนี่ยสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราว่าวุ่นขุ่นมัวในส่วนมากก็เป็นเรื่องศีลท่านจึงว่าเราแยกศีลธรรมออกจากการเจริญสติมันทำให้มีสมาธิมีปัญญาไม่ได้แต่อนุปมาศีลกับปัญญาเหมือนมือสองมือนะเวลาล้างมือมือซ้ายก็ล้างมือขวามือขวาก็ล้างมือซ้ายเนี่ยศีลเนี่ยก็ล้างปัญญาปัญญาก็ล้างศีลหมายถึงว่าถ้าเรารักษาศีลอย่างถูกต้องปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเจริญปัญญาจะทำให้เราเห็นคุณค่าความจำเป็นของศีลได้มากขึ้นมันก็ขัดเกลาซึ่งกันและกันชำระล้างซึ่งกันและกันอย่างนี้ในการภาวนาเวลาจิตใจเราฟุ้งซ่านบางทีหดหู่แล้วไม่มีกำลังท้อแท้เป็นต้นแก้นี่ก็แก้ไม่ยากถ้าเราได้กำหนดแหล่งปิติที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเราระลึกถึงศีลระลึกถึงคุณงามความดีสิ่งดีงามที่เราเคยทำเสียสละเพื่อครอบครัวเสียสละเพื่อชุมชนเพื่อสังคมทำความดีอย่าไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม
เราได้เพิ่มเสริมสร้างความสุขของเพื่อนมนุษย์แม้แต่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นหรอกแต่ให้เจตนาที่บริสุทธิ์ในเวลานั้นเป็นหลักพยายามระลึกถึงความคิดของเราความตั้งใจของเราที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ต้องการให้ใครทราบว่าเป็นตัวเราเลยไม่หวังอะไรเลยในขณะนั้นจิตใจได้มันงามเหลือเกินและการสังเกตว่าความงดงามอย่างยิ่งอย่างนี้เคยเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็เป็นกำลังใจด้วยว่าจิตใจของเราสามารถเป็นภาชนะของคุณงามความดีได้เหมือนกันทำให้เรามีความหวังในเรื่องการปฏิบัติถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์ได้นะเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าโอ้เราปฏิบัตินานกว่าเขาเยอะแต่ทำไมเขาแซงเรามานานแล้วเขาเก่งน้องเก่งอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าคิดไม่เป็นและเรื่องความคิดต้องฝึกให้คิดในทางที่จะเป็นบุญเป็นกุศลในทางที่มีกำลังใจถ้าเราเคยปฏิบัติมานานแล้วยังสู้อยู่แต่คนนี้ก็เพิ่งมาใหม่ๆแล้วรู้สึกไปไกลเลยเก่งมากๆแล้วจะคิดว่าเขาคงเคยปฏิบัติตั้งแต่ชาติบางก่อนเขาคงมีบารมีติดตัวมาจากชาติก่อนก็ได้แล้วว่าเราคิดว่าดีแล้วนะบูชาวพุทธเราคนที่เก่งๆนี่มันน้อยได้อีกคนหนึ่งโอ้นี่เป็นดีสำหรับพวกเราแต่ความอิจฉาที่เกิดขึ้นและไม่ต้องไปตาหาไปว่าตัวเองนั่นก็ถือว่าเป็นอาการของจิตพุทธชนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้สะทกสะท้านมันก็เป็นเรื่องของมันตัวอิจฉามันก็มาแล้วดูมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปความรู้สึกทุกอย่างความคิดทุกอย่างก็มันก็แค่นั้นแหละแต่เราไม่สำคัญมันหมายก็แค่นั้นแหละแต่เราไม่เติมเชื้อด้วยความยินดีและความยินร้ายด้วยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็แค่นั้นแหละเพราะว่าจิตใจของพุทธชนเป็นไปได้ทุกอย่างและความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันก็เกิดขึ้นได้อยู่เสมออาจจะแม้แต่คนที่เรารักมากและแม้แต่พี่น้องตัวเองซึ่งเราก็ยืนยันว่ารักแน่นอนเอาเป็นพี่เป็นน้องของเราในบางที่เขาผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างในบางที่ความยินดีก็พุ่งขึ้นมาเองเราเคยสังเกตไหมหรือว่าคนที่เรารักเราหวังดีที่สุดบางที่เขาได้อะไรดีๆมากกว่าเราก็เกิดความไม่พอใจแต่นั่นก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่ว่าพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ดีเลยแม้แต่พี่น้องโดยเองก็ยังอิจฉาแม้แต่เพื่อนรักเป็นทุกข์เราก็ยังแอบมีความสุขนิดๆได้และถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตพุทธชนจิตใจของพุทธชนเหมือนกับบ้านที่เปิดไว้ประตูหน้าต่างเปิดไว้หมดเลยนั้นใครจะเดินเข้ามาก็เข้ามาได้สิไม่มีอะไรห้ามได้แต่มันสำคัญที่เราจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับเท่านั้นเอง
นั้นความคิดของปุถุชนเป็นได้ทุกอย่างความรู้สึกเป็นไปได้ทุกอย่างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่ที่เรารับผิดชอบได้และควรจะรับผิดชอบก็คือกรรมใหม่คือการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเคยอิจฉาเราเคยโกรธเราเคยโมโหบ่อยๆมันเป็นความเคยชินมันเมื่อมีเหตุปัจจัยที่กระตุ้นให้ความคิดเก่าๆอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั้นแต่เราจะทำยังไงก็รู้ว่าก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอย่าไปหลงไหลกับมันอย่าไปรังเกียจมันปล่อยมันไปอันนี้ก็คือการระงับสังขารระงับสังขารที่การรู้แล้วปล่อยในการที่เรารู้ไม่รังเกียจมันไม่ปฏิเสธมันไม่เก็บกดมันไม่เชื่อมันไม่ยินดีกับมันนี่คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาถึงผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานเป็นที่พึ่งมีสติรู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าอารมณ์อันนี้ก็คือเอาธรรมะความจริงมาเป็นที่พึ่งในเวลานั้นพอผู้รู้ก็รู้อะไรรู้ความจริงพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พระธรรมเราเขาถึงตัวรู้เป็นที่พึ่งเรารู้อะไรก็รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่และความเพียรพยายามที่จะเป็นตัวรู้ที่จะรู้พระธรรมนี่ก็เป็นสังฆคุณแล้วก็ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติดังเราต้องระวังอย่าให้สร้างภาพตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเรา พอเราสร้างภาพตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็จะมองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่เวลานั้นแต่เราคิดว่าเราเป็นคนเมตตาภาพภูมิใจในการเป็นผู้มีเมตตามีน้ำใจก็จะมองไม่เห็นความโกรธบางอย่างความไม่พอใจบางอย่างทั้งที่มันชัดเจนมากแต่ที่มองไม่เห็นเพราะเราตัดสินตัวเองแล้วว่าไม่ใช่คนแบบนั้นเหมือนเรามองคนอื่นเราก็ตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นตัดสินว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อตัดสินเข้าไปแล้วพิพากษาก็เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมันก็ต้องให้เข้ากับคำตัดสินนั้นกับสัญญานั้นท่านผู้ที่มีที่ฝึกเมตพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะไม่ตัดสินใครจะไม่ประทับตราว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าคนทั้งหลายนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองคนอื่นว่าคนนั้นนะเป็นคนขี้โกรธคนนั้นก็คนอีกขี้อิจฉาคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นมันก็เป็นการทำให้สิ่งที่ไม่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือชีวิตคนเป็นสิ่งตายตัวมันก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงมันไม่ได้เอาพระพุทธเป็นที่พึ่งไม่เห็นพระธรรมแน่ขาดความเพียรพยายามที่ถูกหลักเรียกว่าเราห่างจากพระพุทธศาสนานั้นเราก็มองคนอื่นสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรสิ่งที่เราเห็นก็คือสัญญาของตัวเองก็ไม่ได้เห็นบุคคลคนนั้นหรอก
เราจะไปรู้เขาได้ยังไงเราก็รู้แต่บางส่วนบางเรื่องของคนนั้นซึ่งเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเอที่ว่าคนนั้นคนนี้นี่ก็เป็นแค่สัญญาในสมองเราต่อคนนั้นไม่ใช่ตัวคนนั้นคนนั้นจะตรงกับสัญญาของเรามากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่มีทางจะรู้ได้นั้นเรื่องอนิจจังเนี่ยเราก็ดูภายในด้วยดูภายนอกด้วยดูในความสัมพันธ์ระหว่างภายในภายนอกด้วยนี่ก็เป็นหลักสติปัฏฐานดังในการปฏิบัติของเราก็มีทุกข์เกิดความดับทุกข์นั้นเราการนั่งสมาธิก็ดีการเดินจงกรมก็ดีก็เป็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เราจะมองยังไงจะคิดยังไงจะเพียรยังไงจะพยายามยังไงจะเป็นในทางลดความทุกข์ไม่ใช่เป็นไปในทางเสริมความทุกข์นั่นสติต่อเนื่องคือสมาธิทำยังไงเราจึงจะมีสติทุกอิริยาบถไม่ลืมตัวมีสัมปชัญญะรู้บาปบุญคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรคอยสอดส่องดูการทำงานของสติเป็นระยะระยะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่อย่าบังคับตัวเองมากจนเกินไปแต่อย่าสบายจนเกินไปหาทางพอดีพอดีแล้วมันก็จะพองามเรียนรู้จากกายเรียนรู้จากใจทางกายแล้วเหนื่อยมันก็มีผลต่อจิตใจเราอย่างไรกายเรามีกำลังมันก็มีผลอย่างไรจิตใจเรามีกิเลสมีผลต่อกายอย่างไรจิตใจเราเบิกบานมันมีผลต่อกายอย่างไรนี่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเห็นกายเห็นใจว่าสักแต่ว่าธรรมชาติไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังมีแต่ธรรมชาติล้วนธรรมชาติคือกายธรรมชาติคือใจเอาสำหรับวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา